วัสดีครับผมพี่ตั้มทามินะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับสวท่านหนึ่งนะครับก็ให้ฝึกเทคนิคแล้วล่ะครับพาขับบนจนเบสิกจนได้ละนะครับคาบต่อมาผมก็พาออกถนนใหญ่ครับพาไปวนขึ้นที่เป็นทางยูเทิร์นเกือกม้านะครับเป็นยูเทิร์นเกือกม้านะนะครับเพราะว่ากลัวเพราะว่าเขาต้องทางขึ้นก็กลัวว่าไม่กล้าเติมคันเร่งนะครับกลัวรถจะพุ่งนะครับขาลงมันลงเร็วก็กลัวนะครับตอนโค้งก็ไม่รู้จะคุมพวงมาลัยยังไงนะครับก็พาขึ้นวนนะครับบนยูเทิร์นเกือกม้าแล้วก็พาเข้าไปในซอยแคบๆเพื่อแก้สถานการณ์เวลาเข้าบ้านเข้าซอยนะครับหรือว่าไปเจอสถานการณ์ที่ต้องขับรถในซอยแคบนะครับดูครับเพื่อนไปดูครับว่าสวท่านนี้จะแก้สถานการณ์ยังไงผมจะสอนยังไงนะครับไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับไปตรงไปครับเราจะขึ้นสะพานยูเทิร์นเกือกม้าด้านหน้าตรงไปก่อนวิ่งนิ่งๆไปก่อนนะครับตรงไปแต่ถ้าเราเลยเข้าไปได้นะคะก็เขาอยู่ตรงนี้เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองเราจะยูเทิร์นเก็บไว้อีกสักรอบนึงนะถ้าลองไปนั้นตรงไปก่อนครับไปเรื่อยๆจุดที่ต้องระวังด้านหน้าคือฝั่งซ้ายนะครับรถเข้ามาร่วมกับเราใช่แต่เราวิ่งปกติครับแค่เราสังเกตฝั่งซ้ายที่ไหนเพราะว่ามันจะมีรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จะเข้ามาร่วมกับเราเราก็ต้องระวังแล้วก็หน้าบ้านพี่อ่ะเข้ายากมากเลยที่จะลงจากเกือบมาเป็นรถจะตีซ้ายอ่ะอ๋อเติมเครื่องนิดนึงครับเราจะขึ้นสะพานเติมเครื่องไปเยี่ยมครับตกไปเรื่อยๆให้ถึงด้านบนก่อนนะแล้วค่อยยกคันเร่งนะครับเติมเครื่องไปเรื่อยๆครับเติมเครื่องตามปกติของเราไปเรื่อยๆเอาที่เราไหวเติมไปเรื่อยๆครับให้ถึงด้านบนก่อนนะเติมมาแล้วยกเท้าของเราที่เบรกครับให้รถช้าลงนะครับตามความรู้สึกที่เราคิดว่าเราเอารถอยู่แล้วปล่อยเบรคครับแล้วโค้งตามสวยครับเยี่ยมครับโค้งตามทางไปโค้งตามทางไปเท้ามารอที่คันเร่งเบาๆค่อยๆแต่เบาๆแล้วทยอยคืนสวยงามมากครับเยี่ยมมากๆครับไปครับผมไปครับไปลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นรอบนึงมามีครับตรงไปก่อนนะครับทำไมครับช่วงมามีนักเรียนอีกท่านหนึ่งครับเบรกช้าช้านะเบรกก่อนครับช้าช้าเบรกช้าช้ากับเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเข้าซ้ายครับนะครับระวังต้องดูฝั่งซ้ายนะมีรถอยู่เราจะไปเสียบเขาไม่ได้ต้องระวังตรงไปครับตรงไปก่อนครับเวลาจะเข้าซ้ายเราก็ต้องมองฝั่งซ้ายด้วยนะว่าเข้าได้ไหมตรงไปก่อนครับเลยวิ่งเลนนี้ครับตรงไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้าอีกรอบนึงครับด้านขวาไอ้ด้านซ้ายจะหวังว่ารถตู้เข้าเฉยมาตรงไปก่อนครับด้านนี้หรอดูอาการเขาแต่ถ้าไม่มาเราไปครับถ้าไม่มาเขาเร่งมาเขาเปิดไฟเลี้ยวให้เข้าๆครับตอนนี้เราไปครับไปครับตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปเรื่อยๆครับอย่าคว่ำเลนครับเราให้รถอยู่ในเลนครับตรงไปเรื่อยๆครับเนี่ยไอ้จุดไอ้คว่ำเลนเนี่ยเราจะกะตรงไหนกันเกณฑ์ตรงเนี้ยจับความรู้สึกเลยครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนครับที่ผมเคยบอกมองไปด้านหน้าตรงไหนตรงแถวๆบริเวณที่มอนแซงฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่เรามองเลนเราให้เราอยู่ตรงกลางเลนจับความรู้สึกด้านหน้าฝั่งขวามีรถเข้ามาครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนตรงไปก่อนนะครับด้านหน้าเขาชะลอกันเรายกเท้ามาเราที่เบรกเมคชัวร์ก่อนปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆจับความรู้สึกดูสังเกตแท็กซี่เขาเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเข้าไหมลองดูอาการเราเบรกชะลอก่อนนะลองดู
ตามครับไหลตามเรื่อยๆถ้าเขาไม่เข้าเราก็ไปครับตรงไปเรื่อยของเราไปครับเราตรงไปเลยครับเขาไม่เข้าเราก็ตรงไปครับตรงไปครับโอเคเดินเขาเร่งนิดนึงเยี่ยมครับไปขึ้นเนินเราต้องเดินเขาเร่งนะเดินเขาเร่งครับพอเราลงยูเทิร์นฝั่งขวาเนี่ยเราจะเข้าบ้านใช่ไหมก็ฝั่งนี้เราเข้าบ้านล็อกเข้าบ้านดูครับตรงไปครับตรงไปยกเท้ามารอที่เบรกเหยียบเบรกให้รถช้าลงจนเรามีความรู้สึกว่าเราคุมรถอยู่แล้วปล่อยเบรกแล้วโค้งดึงพวงมาลัยโค้งตามไปค่อยๆดึงไม่ต้องรีบครับค่อยๆดึงพอใกล้จะพ้นโค้งท้ามารอคันเร่งค่อยๆกดคันเร่งแล้วทยอยคืนสวยครับเยี่ยมไปครับตรงไปครับทีนี้เราจะเข้าบ้านใช่ไหมตรงไปครับตรงไปแล้วก็เข้าซ้ายตรงไปก่อนครับให้ลงไปด้านล่างก่อนมันเลยดีซีไปนิดเดียวใช่ไหมไปเลยครับก่อนถึงเนี่ยเปิดไฟด้วยซ้ายค้างไว้ครับเปิดไฟด้วยซ้ายค้างไว้นะครับชะลอนะค่อยๆครับดูกระจกมองข้างครับเข้าได้ไหมค่อยๆจี้ไปช้าๆครับจี้ไปช้าๆครับเข้ามาอยู่เลนซ้ายสุดครับเยี่ยมครับเปิดค้างไว้นะชะลอครับเบรกชะลอช้าๆกระจกมองข้างเลยฟิบบาทแล้วหมุนชะลอก่อนนะชะลอครับชะลอครับเบรกช้าๆหมุนครับชะลอนะครับชะลอท่าที่เบรกนะถ้าย้อนคืนครับเยี่ยมครับสวยครับตรงเข้าบ้านครับประมาณนี้ในซอยเนี่ยมันแคบเราวิ่งตรงกลางซอยครับไม่ต้องไปแบ่งเลนนะไม่ต้องวิ่งเลนขวาแช่เลนขวาไม่ต้องครับวิ่งกลางเลนครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนเลยครับมันมีรถต่อซ้ายขวาอะไรเงี้ยไปไม่ได้หรอกครับมันแบ่งเลนไม่ได้เราวิ่งกลางเลนตรงไปเรื่อยๆเลยครับออกขวานิดๆออกขวานิดๆเดี๋ยวเราจะไปเฉี่ยวรถเขาจอดตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับด้านซ้ายมีรถไปติมบอลออกขวานิดๆครับออกขวานิดๆออกขวานิดๆนะครับตรงไปครับนี่ครับเนี่ยตำแหน่งนี้ครับค้างตำแหน่งนี้ไปเลยวิ่งตรงกลางไปเลยครับตรงกลางเลนวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าใช่ไหมกระจกมองข้างเลยกำแพงแล้วหมุนพวงมาลัยเลยนะครับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆครับในซอยมันขับเร็วไม่ได้หรอกมีทั้งรถมีทั้งเด็กมีทั้งอะไรชะลอท้ายเบรกให้ช้าลงกระจกมองข้างเลยเสาสีขาวนี้แล้วหมุนครับหมุนแล้วทะยอยคืนเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่ใช่ไหมใช่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยครับตรงๆไปก่อนครับจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนวิ่งตรงๆไปก่อนนะแล้วก็ปึ๊บกระจกมองข้างเลยตรงมุมตรงนี้ตรงที่กระถางตั้งแล้วก็หมุนขวาได้เลยโค้งไปค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับออกคันข้างหน้าเขาจะจอดโอเคไม่เป็นไรค่อยๆหมุนไปครับหมุนไปให้หมดหมุนไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆช้าๆหมุนไปเรื่อยๆช้าไหลไปช้าๆครับไหลไปช้าๆแล้วย่อยคืนครับยืนรถก่อนครับให้เข้าถ่ายมาก่อนยืนรถก่อนให้เข้าถ่ายมาก่อนนะตรงมาก่อนนะครับตรงมาก่อนจะจับมองข้างเลยหน้ารถแล้วหมุนซ้ายได้เลยครับจะมองข้างฝั่งซ้ายเลยนะรถครับแล้วหมุนซ้ายได้เลยครับหมุนครับหมุนครับหมุนรถจะเคลื่อนตามเบาๆหมุนครับซื้อมาตามทางผมมาทยอยคือตั้งรถให้ตรงกับถนนเยี่ยมครับตรงไปครับขับตรงๆไปก่อนให้เราจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนขับตรงๆไปครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนิ่งๆไว้ไปเรื่อยๆถ้าเจอรถหน่อยก็เบรกก่อนให้มันดิบขึ้นของมันเอง
พอดึงครั้งที่สองปุ๊บแล้วก็เติมคันเร่งสวยครับไปด้านหน้าตรงนู้นมีเลนรถหน่อยนิดนึงนะมีลูกหนึ่งขับมาปุ๊บแต่เบรกเบาๆเราปล่อยเบรกให้มันลึกเองพอดึงครั้งที่สองก็เติมเร่งตามไปครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยด้านหน้ามีลูกหนอนเช่นกันอีกหนึ่งลูกหนอนแต่เบรกช้าก่อนแล้วปล่อยให้มันยุบแต่ไม่ตามค่อยๆกดครับค่อยๆกดตรงไปก่อนมีลูกหนอนเบรกหน่อยนึงแล้วปล่อยให้มันยุบเองไปอีกลูกหนึ่งตรงไปก่อนแล้วเบรกแล้วปล่อยเบรกให้มันยุบขึ้นเองปึ๊บปึ๊บแล้วเติมเร่งตามสวยครับเดินหน้าขึ้นเนินนะครับออกจากซอยขึ้นเนินจะน่ากลัวนิดนึงมือใหม่กลัวรถจะพุ่งไม่เป็นไรเดินตรงๆไปก่อนกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยเสาไฟฟ้าแล้วหมุนรอหนึ่งรอบค่อยๆไหลไปไหลไปปึ๊บไหลมาปึ๊บหมุนรอหนึ่งรอบนะค่อยๆปล่อยไหลไปดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมถ้าไม่มีหมุนซ้ายให้หมดครับแล้วโค้งมาอยู่เลนซ้ายก่อนนะทยอยคืนดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมถ้าไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงมาช้าๆค่อยๆมาแล้วค่อยเติมเร่งด้วยเข้ามาแล้วเติมเร่งครับสวยครับไปเราจะไปห้างเซ็นทรัลกันนะครับไปฝึกยนต์ก็หน่อยกันเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นกำลังใจให้สวท่านอื่นๆนะครับลองดูว่าคนสวท่านนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับเป็นสวน่ารักน่ารักนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับแต่ก็ขับรถได้นะครับขับรถไปทำงานได้ขับรถออกจากบ้านได้ในซอยแคบๆได้เลี้ยวได้นะครับออกจากซอยได้ยูเทิร์นเกียร์ม้าได้นะครับก็เป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับฮึดสู้ขึ้นมานะครับสำหรับเพื่อนๆสสเพื่อนๆสวท่านไหนนะครับที่ยังไม่กล้าก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ไว้เป็นแนวทางเป็นกำลังใจให้ตัวเองฮึดสู้ขึ้นมาขับรถฝึกหัดขับรถนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะครับใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับเพิ่งมาเจอคลิปพี่ตั้มเป็นครั้งแรกก็ใครมาเจอช่องพี่ตั้มครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ Thank you.